นอยู่ข้างๆหม่อมราชวงศ์อะไรทีอาร์เคครับอยู่คุณทีอาร์เคฮะหนึ่งในศิลปินที่จะมาแสดงร่วมกับงานบุกรุกนั่นเองครับผมพูดถึงงานบุกรุกหน่อยก็เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้ตั้งแต่มันมาตั้งแต่ต้นปีเลยฮะรับรองน่าจะมันในปีนี้น่าจะมันครับผมต้นวันแผนว่าคุณทีอาร์เคจะวางแผนว่าจะทำอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็ยังดูสเกลรวมๆของงานอยู่ว่าเราจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้ามีเวลานะฮะควรจะมาดูเพราะว่าแต่ละคนก็ดีกีดีๆดังๆทั้งนั้นนะฮะระดับโลกมาเจอกันที่งานดีกว่าครับอยู่อีกหนึ่งศิลปินนะคะงานบุกรุกแนะนำตัวเองเลยครับก็ชื่อลักกิจควรหาเว้นะครับแล้วมาทำอะไรกับงานบุกรุกจ้ะก็ได้มาได้เกียรติได้รับเชิญมาเป็นศิลปินร่วมครับร่วมกับยุโรปกับไทยแลนด์นะครับก็มีศิลปินเกือบ30คนนะผมว่าเป็นงานที่น่าสนใจแล้วหาโอกาสยากที่จะเห็นศิลปินยุโรปในบ้านเราครับคือกว่าจะไปดูงานเขาก็ต้องไปเมืองนอกไปสเปนไปลอนดอนไปเยอรมันอะไรเงี้ยซึ่งยากมากแล้วแต่ละคนในงานนี้นี่แบบโหตัวจี๊ดยอดมากตัวจี๊ดมีใครที่แบบชื่นชมชื่นชอบเป็นพิเศษไหมจำชื่อไม่ได้ งั้นเชิญชวนคนมางานแบบนี้ดีกว่าผมว่าแค่มาเห็นขั้นตอนการทำหรือว่าได้เดินสวนกับศิลปินอะไรเงี้ยมันก็แฮปปี้ละศิลปินอย่างร็อกกิ้นนะคะเนี่ยแฮปปี้ละโอเคค่ะขอบคุณมากโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับมามาฟาก้าครับก็ทำสตรีทอาร์ตครับผมก็เป็นหนึ่งในอาร์ติสต์ที่ร่วมแสดงงานร่วมกับสตรีทอาร์ติสต์จากยุโรปแล้วก็จากไทยครับก็ดูพรีเซนต์เมื่อกี้แล้วนะฮะศิลปินจากยุโรปนี่สุดยอดทั้งนั้นเลยก็เป็นคนที่เราตามงานเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะในเว็บไซต์หรือในแมกกาซีนเองเราก็ดูงานและศึกษางานเขาอยู่แล้วเจ๋งมากที่แบบดึงมาได้เยอะขนาดนี้มีขนาดเป็นพิเศษที่ชอบบ้างชอบคนที่เขาทำหมาป่าเรียมๆหมาป่าเรียมๆเป็นพี่น้องสองคนใช่ไหมใช่โอเคฟังไม่ออกเหมือนมิเชลไง ดูแต่รูปว่าแต่แกเลยฉันก็ฟังยากมากก็ดูรูปนั้นรูปนี้สวยดีก็เป็นรูปที่คุ้นตากันอยู่แล้วก่อนวันนี้ก็ไม่รู้เลยว่าศิลปินที่จะมาร่วมกันนี่คือใครบ้างพูดมารวมจริงๆควรจะรู้นะเพราะเขาส่งพรีเซนเตชันให้ดูแล้วแต่นั่งกับทีอาร์เคแบบอุ้ยเฮ้ยคนนี้มาด้วยคนนี้มาด้วยตื่นเต้นมากแบบเหมือนไม่เดียบหนึ่งไม่เคยดูพรีเซนเตชันมาก่อนก็พอมาถึงก็รู้สึกตื่นเต้นจริงๆว่าโอ้โหเราจะได้ร่วมงานกับศิลปินระดับนี้ที่เราดูกันเลยแล้วก็ระดับโลกเลยดีกว่าก็คือเราก็เต็มที่กันแหละคนไทยก็มาบ้านเราเนาะเราก็ต้องเต็มที่เต็มที่อยู่แล้วต้อนรับอย่างดีแน่นอนก็มาเจอกันแนะนำชักชวนให้คนมางานบุกลุกโอเคงานบุกลุกก็น่าจะเริ่มวันที่16คุมพานะก็จากที่ดูมันไม่ได้มีแค่สตรีทอาร์ตอย่างเดียวมีสตรีทคัลเจอร์ต่างๆมากมายก็มาลองดูกันว่าไม่ต้องวาดรูปอย่างเดียวก็ได้มีดีเจมีอะไรฮะการแสดงต่างๆเยอะแยะฟรีลันนิ่งใช่มีฟรีลันนิ่งเลยโอเคมาเจอกันแล้วกัน16เมตรนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคนไหนที่ชื่นชอบพิเศษบ้างเบนไอเลยครับเบนไอนี่แบบว่าต้องโดนเพราะมันรู้สึกว่าเขาจะแบบว่าอันดับงั้นในอังกฤษเลยนะเต้นมากดีใจมาก